ไปดูกันที่การดูแลสุขภาพของกลุ่มผู้สูงอายุกันบ้างนะครับพาไปดูตัวอย่างของกลุ่มผู้สูงอายุที่รู้จักดูแลรักษาสุขภาพตัวเองมากขึ้นทั้งการกินข้าวอินทรีย์นะครับรวมทั้งการส่งเสริมการเคลื่อนไหวด้วยนวัตกรรมเครื่องนวดตัวเองครับเป็นอย่างไรติดตามจากรายงานกันเลยครับเสียงไม้ไผ่สัมผัสร่างกายแม้จะดังแต่ไม่เจ็บเพราะน้ำหนักกำลังดีผู้สูงอายุร่วมกับเทศบาลตำบลบ้านดอนออกแบบประยุกต์ภูมิปัญญาท้องถิ่นไว้ใช้นวดตัวโดยเฉพาะไหล่และหลังทำให้รู้สึกสบายตัวคลายความปวดเมื่อยผู้สูงอายุแต่ละหมู่บ้านจะคิดค้นโครงการเพื่อดูแลตัวเองมีกองทุนสุขภาพสปสช.และท้องถิ่นร่วมสนับสนุนผู้สูงอายุแต่ละหมู่เขาก็จะคิดโครงการของเขาอย่างเช่นหมู่8เนี่ยเป็นหมู่ที่เป็นต้นแบบของตำบลบ้านดอนที่เขาคิดวัสดุอุปกรณ์ในการใช้ในการดูแลร่างกายของตัวเองเช่นเดียวกับกลุ่มผู้สูงอายุหมู่บ้านนี้นำสมุนไพรมาแช่และนวดเท้าให้เลือดลมไหลเวียนได้ดีมือเท้าก็มาแช่น้ำอุ่นนี่ก็ดีขึ้นแช่สมุนไพรนี่ก็ดีขึ้นแล้วก็ขอไปทำที่บ้านเพราะว่ารู้สึกว่ามันดีการเป็นเกษตรกรเกือบ 100% ของชาวบ้านต้องสัมผัสกับสารเคมีมาตลอดเจาะเลือดตรวจพบสารพิษเรียนรู้ว่าทำให้เกิดหลายโรคอสม.จึงรวมตัวกันทำสารชีวพันธุ์คลุกเมล็ดพันธุ์ข้าวและบำรุงดินนอกจากลดต้นทุนแล้วที่สำคัญสุขภาพของคนทุกวัยโดยเฉพาะผู้สูงอายุดีขึ้นที่ไตวายกันเยอะๆตับวายไตวายแล้วก็โรคมะเร็งเนี่ยก็สาเหตุจากสารเคมีเนี่ยส่วนใหญ่เหมือนกันนะคะถ้าใช้ตรงนี้ปุ๊บเนี่ยทุกวัยเลยค่ะทุกเพศทุกวัยเลยจะได้ประโยชน์ตรงนี้แล้วก็พอใช้ตรงนี้ในระยะยาวแล้วเนี่ยผู้สูงอายุเอ่ยอะไรเอ่ยก็จะเป็นผู้สูงที่อายุยืนแล้วมีคุณภาพชีวิตที่ดีก็จะลดภาวะการเจ็บป่วยลดภาวะการที่ต้องมีผู้ป่วยติดบ้านติดเตียงตำบลบ้านดอนมีผู้สูงอายุ123ของประชากรทั้งหมดหรือมีผู้สูงอายุ 1,800 คนจากประชากร 8,000 คนกองทุนหลักประกันสุขภาพของเทศบาลตำบลบ้านดอนช่วยให้ผู้สูงอายุและคนทุกวัยมีสุขภาพดีตั้งแต่ต้นน้ำและนับวันจะขยายอีกหลายโครงการรองรับกับจำนวนผู้สูงอายุที่เพิ่มมากขึ้นนฤมลอมรปานสำนักข่าวไทยอสมท.รายงาน